สวัสดีครับผมแอดมินตั้มคาเฟ่ไทยสตอรี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดราชบูรณะนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นปรางนะที่เป็นกรุสมบัตินะฮะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวแตกเมื่อปี2500นะฮะมีโจรบุกลงไปนะครับค้นหานะครับสมบัตินะทองคำมากมายมหาศาลเลยนะครับก็เสร็จโจรไปเยอะฮะไม่คืนมาไม่เท่าไหร่เลยนะผมจะพาทุกท่านเนี่ยเดินทางไปที่บริเวณใกล้ๆกับวัดมหาธาตุนะไปที่วัดนกนะเป็นโบราณสถานที่น้อยคนจะเดินทางไปนะที่จริงแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดมหาธาตุนั่นแหละครับแต่หลายคนก็ไม่เคยรู้ประวัตินะชื่อว่าวัดนกนะพาเดินทางไปครับที่วัดข้างวัดมหาธาตุนะครับวันนี้นะครับแดดออกนะแดดออกเย็นๆแล้วแหละที่จริงแล้วแดดออกทั้งวันเลยแต่ผมเดินทางมาช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้อย่าลืมดูนาฬิกาวันศุกร์ที่7กันยายนนะฮะ2561แดดออกครับเลยออกจากรังนะฮะตรงนี้เป็นเจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่นะครับที่เจ้าสามพระยาได้สร้างขึ้นนะเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเชษฐาทั้งสองนะครับซึ่งทำยุทธหัตถีชนช้างกันนะครับเพื่อแย่งพระราชสมบัตินะก็สิ้นพระชนม์ทั้งคู่เลยน้องเล็กก็คือเจ้าสามพระยาก็เลยขึ้นของราชแทนนะครับแล้วก็สถาปนาวัดราชบูรณะตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ถวายพระเพลิงศพทั้งสองพระองค์นะพระเชษฐาทั้งสองพาเดินทางไปเลยครับก็อยู่ข้างๆวัดมหาธาตุข้างๆนะชื่อว่าวัดนกครับเป็นวัดเล็กๆนะอยู่ความสำคัญเป็นอย่างไรเดี๋ยวเปิดหนังสือเล่าให้ฟังเลยครับวันนี้นะก็มีเอกสารอ้างอิงอยู่ตรงนี้เป็นวัดมหาธาตุนะครับแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าเขามาถ่ายรูปตรงนี้เป็นเสียงพระพุทธรูปนะครับที่มีรากต้นโพนั้นโอบอยู่นะตรงนี้นิยมมาท่องเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะตรงนี้นะครับแต่เราจะไม่ได้เข้าไปในวัดมหาธาตุนะวันนี้นะเดี๋ยวจะเดินเรียบไปนะฮะบริเวณทางขายตั๋วนะเดินเรียบไปที่วัดนกนะอันนี้มันธรรมดาคนก็เยอะเยอะเพราะว่าเป็นสถานที่ได้รับความนิยมนะวัดมหาธาตุตรงนี้ก็เป็นเศษซากพระพุทธรูปเยอะเลยนะเนี่ยทรายครับครับเดินไปทางนี้ฮะไม่ต้องเข้าไปในวัดมหาธาตุนะครับนี่สวยมากครับที่วัดนกนะเห็นเด่นๆเลยครับก็เป็นปรางนะปรางขนาดเล็กนะตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่บนวิหารนะจากหนังสือเล่มนี้ครับอยุธยาที่ไม่คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเดี๋ยวมีถามแน่นอนว่าซื้อที่ไหนอย่างไรเล่มนี้มันนานมากแล้วนะครับไม่มีพิมพ์เพิ่มแล้วนะหาไม่ได้ครับบอกแค่นี้แหละนะครับศิลปะวัฒนธรรมก็คือ
เดี๋ยวจะถามผมอีกอ่ะเพราะว่าผมก็ตอบบ่อยมากอ่ะบอกว่ามันไม่มีขายแล้วนะผมก็ไม่มีให้ด้วยเนาะก็เพราะว่ามันหนังสือนานแล้วครับเขาไม่ได้พิมพ์เพิ่มในเกี่ยวกับวัดนกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอยู่ถัดจากกำแพงวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุคืออยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะวัดมหาธาตุเนาะถัดมานะครับปรากฏชื่ออยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงนำพระมหาเถรขันช่องกับพระยาเกียรติพระยารามและครัวมอญจากเมืองแครงลงมากรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาจึงโปรดให้ครัวมอญและญาติโยมของพระมหาเถรขันช่องไปตั้งบ้านเรือนอยู่หลังวัดนกส่วนมหาเถรขันช่องครับที่ เป็นผู้นำพระยาเกียรติพระยารามมาเฝ้าเพื่อทูลข้อราชการลับของฝ่ายพม่าให้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบถึงแผนการรบปงพชนพระองค์ก็โปรดให้ประจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุข้างวัดนกนั่นเองนะตรงนี้นะครับนี่คือวัดนกนะเป็นวัดเล็กๆนะถ้าเกิดว่าครัวมอญที่มาด้วยเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังวัดนะหลังวัดแต่ทีนี้ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับได้กล่าวถึงบริเวณนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นตลาดมอญนะนี่ฮะมาย่านหลังวัดนกหน้าวัดโพงก็คืออยู่หน้าวัดโพงนะเดี๋ยววัดโพงพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนมีร้านชำถ่ายมีร้านชำไทยมอญขายขันถาดพานน้อยใหญ่นะก็คือขายพวกถาดพวกขันนะพวกพานเครื่องทองเหลืองนะครับแล้วก็มีของสดขายเช้าเย็นชื่อว่าตลาดมอญนะบริเวณนี้นะก็คือมีประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีตลาดอยู่ด้วยตลาดมอญนะซึ่งจะอยู่หลังวัดนกไปนะครับจนถึงบริเวณหน้าวัดโพงน่าจะอยู่ตรงข้ามกับต้องข้ามบึงพระรามไปนะเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะนี่คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับก็ให้ได้จินตนาการนะสมัยอยุธยาเนี่ยโอ้โหมีย่านตลาดหลายย่านอ่ะขายสิ่งของแตกต่างกันนะครับรวมถึงบริเวณนี้ด้วยครับเป็นตลาดมอญนะขายเครื่องทองเหลืองขายถาดขายถ้วยขายขันอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาไปชมครับครับมีเศษซากพระพุทธรูปนะครับบนวิหารตรงนี้ฮะวัดนกแล้วตรงนั้นเป็นบึงพระรามกั้นอยู่นะแล้วตรงข้ามนั้นคือวัดโพงนะฮะอันนี้เป็นปรางนะปรางขนาดเล็กคงไม่ได้ขึ้นไปครับช่วงนี้ดราม่าเยอะนะเวลาขึ้นโบราณสถานเนี่ยตรงไหนไม่รู้ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเราก็ไม่รู้นะก็เป็นห้องโถงนะข้างในนะครับก็เพื่อความปลอดภัยไม่ขึ้นหรอกนะเดี๋ยวมีคนถ่ายรูปว่าเฟซไทสตอรี่ขึ้นบนโบราณสถานสวยอีกแล้วผมอันนี้คือช่องขึ้นไปโอ้โหค่อนข้างชันนะนี่ชันมากครับวัดนกก็เป็นวัดเล็กๆนะนี่คือหลังวัดนกนะก็จะเป็นครัวมอญนะฮะแล้วก็จะมีตลาดตั้งแต่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับไปจนถึงหน้าวัดโพงนะวัดโพงก็อยู่ตรงโน้นนะวัดโพงตรงข้ามกันนะครับมีบึงพระรามกั้นอยู่ถ้าเกิดจะไปนะถ้าเกิดจะไปก็ต้องข้ามสะพานนะเดินเพลินเลยนะโอ้นู่นเลยโอ้เดินไปนู่นแล้วอ้อมไปนู่นแล้วเข้าตรงนี้เข้าตรงไหนเนี่ยงงแล้วผมไม่เคยไปเลยนะวัดโพงเนี่ยเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดไปหรือเปล่าเนี่ยมีตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองหาทางดูถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ถ่ายซูมเอาแล้วกันเนาะนี่คือวัดโพงนะผมตัดสินใจแล้วครับเพราะดูระยะทางแล้วมันก็ไกลนะวันนี้มันร้อนๆแล้วผมก็ต้องรีบไปธุระด่วนด้วยคือมันต้องเดินอ้อมมาด้านนี้นะครับอ้อมมาด้านนี้แล้วก็โค้งไปนู่นแล้วก็วนวกข้ามสะพานตรงนี้เข้ามานะมันก็เดินไกลอยู่นะแต่จริงๆแล้วผมก็ไปธุระกันดารมากกว่านี้แหละแต่วันนี้มันมีธุระด่วนไงเอาเป็นว่าก็ซูมไปให้ดูตรงนี้คือวัดโพงนะวัดโพงก็จะมีตลาดมอญนะฮะตั้งแต่หลังบริเวณตรงนี้นะครับหลังวัดนกมานะฮะจนถึงบริเวณตรงนี้แหละนะเป็นตลาดคึกคักเลยนะครับในสมัยอยุธยานะฮะขายพวกถาดทองเหลืองขายขันขายพานนะประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคือบางคนน่ะเขาจะไปเที่ยวแต่
ในวัดมหาธาตุใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยนอกกำแพงวัดมหาธาตุเนี่ยเขาไม่ได้มากันนะเราเดินทางมาเที่ยวกันแล้วก็ลองหาเรื่องราวประวัติศาสตร์มาดูเนาะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็เราจะได้รู้มากกว่าใครเขาอะนะมาถ่ายรูปเซลฟี่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮชแท็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรานะในการดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประมาณนี้ครับพอดีว่ารีบด่วนนะวันนี้นะก็เลยไม่ได้พาเดินอะเดินไปถ้าเกิดเพลินเลยอะเดินเพลินเลยอะถ้าเกิดว่าเดินไปถึงนู่นอะนะก็ยังไงก็ขอบพระคุณการติดตามนะครับที่รับชมรับฟังเรื่องราวของช่องบน YouTube Fate Thai Story นะยังไงฝากติดตามกันแล้วก็รักกันนานๆนะฮะไม่ต้องรักมากแต่รักกันนานๆ นะเหมือนพี่สายันเลยสายันก็บ่งบอกถึงอายุนะถ้าเกิดรู้จักสายันเนี่ยสายันสัญญานะนี่คือวัดโพงครับวัดโพงนะวัดโพงแล้วก็บริเวณนี้ก็อยู่ติดกับวัดมหาธาตุนั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ติดตามนะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ